รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนจัดให้ทั้งข้าวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้สำราญใจกันไปเลยค่ะวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ตกแต่งด้านบนอาหารของเราจากอาหารที่เราคุ้นเคยกันทุกวันให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นดูว้าวมากยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะอย่างของนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะวันนี้มีเมนูข้าวเหนียวอัญชันหน้าหมูย่างมาฝากกันค่ะข้าวเหนียวอัญชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นข้าวเหนียวมูลอัญชันที่สำคัญหมูย่างเป็นสูตรหมักหมูย่างที่อร่อยเด็ดไปเลยค่ะโอ้โหหน้าตาก็สวยรสชาติก็ดีคุณผู้ชมคะเนี่ยต้องทำหน้าที่นะจริงๆอ่ะไม่อยากกินอะไรต่อหน้าคนอื่นเลยอ่ะแล้วป้าเอาชิ้นที่อร่อยที่สุดไปคือชิ้นคอที่ติดมันนะป้าอร่อยมากหนูทำน้ำจิ้มได้อร่อยนะส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะเขาบอกว่าแครอทเค้กของเขาสูตรนี้เด็ดมากเพราะว่าใส่เนื้ออินทผลัมลงไปแบบหนำหนำเลยที่สำคัญฟรอสติ้งของเขาที่ชื่อว่าชีสฟรอสติ้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะปาดเค้กหรือจะเอามาราดเค้กก็อร่อยทั้งคู่ต้องมีฟรอสติ้งด้วยจะเด็กไหมเจอหมดเลยในคำเดียวหมูหันน้าหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆอธิบายยากคุณผู้ชมอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูฝัดช็อกโกแลตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งทาร์ตร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษปลาบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดโดออกเป็นแผ่นความหนาตามต้องการกดด้วยพิมพ์เป็นทรงรีกลุลงในพิมพ์วางลงบนถาดอบใช้ส้อมจิ้มแผ่นโดบริเวณก้นพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฝัดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและดาร์กช็อกโกแลตละลายคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบฝัดช็อกโกแลตลงในทาร์ตอบสุกให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูฝัดช็อกโกแลตทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้ป๋าบอกว่าป๋ามีเมนูข้าวเหนียวหมูย่างมาฝากใช่แต่ข้าวเหนียวหมูย่างของป๋าไหนๆบอกว่าเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วมันคงแตกต่างจากคนอื่นแน่ๆปกติทั่วไปก็จะย่างหมูแล้วก็กินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแจ่ว อันนั้นก็ข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาทุกคนก็พยายามไปสอบหาดูว่านึ่งข้าวเหนียวยังไงให้มันนุ่มเพราะว่าดูวุ่นวายมากเลยจริงๆแล้วไปตลาดซะซื้อข้าวเหนียวมูลมาเลยจบข้าวเหนียวมูลอร่อยจะตายไปหวานๆกินกับสังขยาหน้าปลาแห้งมากินกับหมูย่างก็อร่อยเราจะต้องบอกว่าวิธีการมูลข้าวเหนียวแบบนี่ได้มาจากแม่แล้วจะมาสอนต่อให้หลานจริงหรือเปล่าจริงๆเดี๋ยวดูนะแต่เราปรับแล้วนะมันง่ายขึ้นเขาจะไม่ลูกก็สอนเราเหมือนกันนะโอเคลูกไม่คั้นเองเสียเวลาอันนี้เหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิ 100% เดี๋ยวดูนะว่าสูตรของเราง่ายหรือเปล่าพอเราใส่กะทิลงไปเสร็จใช่ไหมเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลย
เมื่อก่อนก็ต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องคนจนน้ำตาลละลายบางคนก็ต้องเอาไปตั้งเตาโอ้โหน้ำตาลขาวไหมน้ำตาลละลายไหมปัญหาเยอะวันนี้ใช้นี่เลยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตาก็ไม่ค่อยจะดีตัดผิดตัดถูก อ่ะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมของเราพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนี่ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยข้าวเหนียวนึ่งกับน้ำอัญชันนี่ไงควันขมูงเลยลูกเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยใส่ค่ะร้อนๆเลยลูกหนูไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายน้ำเชื่อมเยอะน้ำกะทิก็เยอะอย่างนี้มันจงเจงจงเจงนี่แหละถูกต้องปิดฝาประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะซึมหายไปเลยวิธีการหมักหมูให้ได้หมูย่างที่นุ่มละมุนเริ่มต้นนี่ใส่ไปเลยเหมือนเดิมค่ะอัมพวากะทิ 100% กะทิเนี่ยทำให้หมูมีความนุ่มเงาแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลามันโดนความร้อนกลิ่นมันขึ้นนิดนึงซอสหอยนางรมอ๋อนิ้วเลยนะโอเคใส่หรือไม่ใส่ก็ช่างอันนี้ก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลานิดน้ำปลานี่มันสำคัญนะมันทำให้หมูย่างเนี่ยมีกลิ่นหอมอันนี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเขาจะเรียก3เกลอไม่รู้เขาเกลอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขยำน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งสีน้ำตาลปี๊บนะคะเลือกเป็นมิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะสีสวยนะไม่เคยคิดเลยว่าเวลาเราซื้อน้ำตาลปี๊บเราจะต้องเลือกที่สีด้วยมันจะทำให้หมูย่างของเรามีสีสวยชวนรับประทานมันจะเงาเงาสวยโอเคอ่ะโอเคค่ะก้อนนี้พอไหมพอมีแค่นี้นะสีสวยนะบีบีสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็หมูเลือกเป็นสันคอมีมันติดนะถ้าเป็น3ชั้นก็ได้นะตามใจเทคนิคคุณผู้ชมขยำแล้วก็หมักจนกระทั่งไขมันเนี่ยที่มีอยู่ในกะทิกับอะไรต่อมีอะไรมันซึมเข้าไปในหมูเนี่ยมันจะทำให้หมูนุ่มเพราะฉะนั้นต้องแทรกส่วนที่เราปรุงรสเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูให้ได้ด้วยการขยำขยำหมักไว้เราว่าเราใส่ฝาอบแบบนี้ไม่เลอะเทอะแล้วหมูก็จะสะอาดเปิดฝาให้นะเปิดค่ะนี่ไงหมักได้ที่เสร็จแล้วก็นานาจะทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรที่หนูชอบกินแจ่วสำหรับหนูเนี่ยจะออกหวานๆหน่อยเพราะฉะนั้นความหวานสำคัญค่ะวันนี้ใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูอันนี้คือไฟแรงสุดแล้วใช่ไหมลูกแรงสุดแล้วค่ะป้าไม่ได้ใจร้อนนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่อยากไฟอ่อนๆเพราะยิ่งปิ้งไฟต่ำนะแล้วมันยิ่งอยู่ในฝาอบนานๆมันจะแห้งไฟแรงไว้ก่อนมันจะโอ้ยดูสีน้ำตาลปี๊บเมื่อก่อนคงแบบโอ๊ยทำไมสีต้องเหลืองขนาดนี้แต่หารู้ไหมมันทำให้อาหารของเราสีสวยขึ้นนะใช่นั้นมาขามเปียกนะคะคนน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกก่อนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายเด็กๆจะชอบถ้าอมหวานๆหน่อยๆนะโอ้หนูรู้สึกว่าเวลาถ้าเกิดทำแจ่วนะแล้วติดหวานหน่อยนะจะเผ็ดแค่ไหนถ้าหวานนะก็อร่อยเนี่ยเงาๆแบบนี้ใช่เลยเติมน้ำปลานะคะถ้าเหลวไม่พอเติมน้ำต้มสุกนิดนึงใช่เราก็ไม่ใส่เยอะหนูว่าถ้ามันจงเจ๋งมันดูเหมือนเราน้ำจิ้มเราไม่เข้มข้นอะโอเคละลายเข้ากันดีหมดแล้วเผ็ดอันนี้จะเผ็ดนิดนึงนะคะเป็นพริกป่นข้าวคั่วข้าวคั่วจะช่วยให้ตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราข้นด้วยค่ะโอ้โหเนี่ยแหละหนูจะใส่หอมแดงส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เลยนะผักชีฝรั่งและต้นหอมค่ะเหลือส่วนหนึ่งเก็บไว้เลยนะเหมือนกันเวลาเขายังไม่ฟุบเขาจะมีกลิ่นหอมหอมโอเคน่ากินมากน่ากินมากพอกินกันแบบนี้พอเราใส่แต่น้ำแล้วเราก็โรยหอมไว้ข้างหน้ากับผักจิ๊ดหนึ่งแต่เที่ยวรู้น้ำจิ้มเสร็จยืนรอหมูยังไม่ได้เลยหมูขึ้นทางเอง
กไหมพอดีน่ากินมากพอดีจริงๆค่ะหนูหันหน้าหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆใช่แล้วก็ไม่ชอบเอียงหมูเอียงมีดแล้วก็สไลด์บองอะไรอย่างเงี้ยเออร้านไหนทำเสียใจนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมหมูเป็นสันคอหมูนะติดมันหน่อยมันจะนุ่มแล้วเราจะไม่ชอบยากแห้งมากเอาแค่พอสุกปลาต้องมีคาร์โบไฮเดรตนิดนึงแหมคาร์โบนี่เดี๋ยวนี้หมอบอกให้ลดแต่หมอไม่ได้สั่งนะว่าให้เลิกกินหมูมันๆคุณผู้ชมคะเนี่ยต้องทำหน้าที่นะจริงๆอ่ะไม่อยากกินอะไรต่อหน้าคนอื่นเลยอ่ะแล้วป้าเอาชิ้นที่อร่อยที่สุดไปคือชิ้นคอที่ติดมันนะป้าอร่อยมากหนูทำน้ำจิ้มได้อร่อยนะขอบคุณค่ะไม่เค็มมากเกินไปกลมกล่อมหมูย่างก็หอมหอมข้าวหวานสำราญใจนะคะช่วงของเราสองคนเนี่ยมีข้าวเหนียวมูนอันชันกับหมูย่างส่วนอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ด้วยเมนูเค้กแครอทอินทผลัมกับชีสฟรอสติ้งค่ะข้าวเสร็จเดี๋ยวลงไปรอหวานหน้าห้องเขาอุ้ยนี่คือไม่ดีต่ำไปแค่แปะวอลนัทอ่ะนะ ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นบ้าบินมาฝากกันค่ะวิธีทำตักผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวขาวคั่วสุกและแป้งข้าวเหนียวดำคั่วสุกคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวและกะทิคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเมื่อใส่ส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวลงในส่วนผสมวุ้นจะต้องคนผสมให้เข้ากันก่อนและเติมส่วนผสมน้ำคนจนเข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นจะทำให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นและมะพร้าวขูดขาวคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมเย็นและทรงตัวดีนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบ้าบินเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสาคูอันชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาเจใส่งาขาวคั่วลงในโถปั่นตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสาคูอันชันกรอบเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำอันชันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กต้มต่อจนสุกใสแล้วปิดไฟตักสาคูใส่ภาชนะกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำเข้าอบจนแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำสาคูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดสาคูอันชันกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาเจและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสาคูอันชันกรอบกับน้ำพริกเผาเจสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับผมเท็ดดี้และหมามีนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ของเราคือเมนู
แครอทดิสเค้กค่ะหรือว่าที่พวกเราคุ้นชินกันนะครับก็คือเค้กแครอทอินทผลัมครับเค้กแครอทอินทผลัมนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างง่ายมากง่ายมากๆเลยนี่แบบนี้การันตีนะฮะค่ะก็คือมีน้ำมันมีน้ำเชื่อมแล้วก็ไข่ตีให้เข้ากันก่อนเอาละครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะผสมในส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันก่อนเนาะนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะรับรองจะติดใจเลยล่ะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับโอเคเอาไข่ใส่เข้าไปเลยไข่ไก่นะฮะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เป็นของเหลวอย่างที่มามีบอกพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มือคนให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะใส่แป้งจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแถบสีเหลืองแบบนี้นะครับมีตรา TFM นะครับใช่เลยครับแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับค่อยๆใส่เนาะใส่เกลือนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูวานิลาเต็งก้ากราวน์ซินนามอนต้องมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เอาไผ่ยางนะคนให้เข้ากันก่อนค่อยๆเอาไผ่ยางตะล่อมให้เข้ากันใช่กะละมังเราก็หมุนนะแต่เราก็จะง่ายขึ้นเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใส่ลงมาเลยค่ะแครอทนะครับง่ายไหมสีสันนะใช่แต่ปกติเนี่ยคุณผู้ชมนะเราจะเห็นแต่แครอทเค้กนะเขาจะมีใส่ลูกเกดใส่อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ค่อยเจออินทผลัมใส่เข้าไปจริงๆอ่ะแครอทเค้กอ่ะจริงๆเขามีเพื่อนเยอะเพื่อนเลยเหรอครับใช่เพื่อนก็มีเหมือนสับปะรดเป็นเพื่อนเหมือนกันลูกเกดแครนเบอร์รี่อะไรแบบนี้แต่วันนี้เราจะใส่อินทผลัมเข้ากันแล้วนะสีสวยเชียร์โอเคเสร็จแล้วใส่อะไรคะเพื่อนใหม่ครับอินทผลัมนะฮะค่ะหั่นเตานะคะเตาวอลนัทนะฮะแบบนี้เอาไปอบแล้วแล้วก็สับเป็นหยาบๆแบบนี้ใช่ค่ะโอ้อันนี้แอบกินเล่นก็ได้นะเนี่ยอร่อยค่ะเวลากินทานเข้าไปใช่ไหมเนื้อเค้กเขาจะมี texture เหมือนเค้กนุ่มๆเนื้อแน่นๆแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเจอแบบโอ้พริกแม่ถั่วนะให้เราได้เคี้ยวเพิ่มเข้าไปอีกโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วนี่คือพร้อมอบแล้วนะใช่ค่ะง่ายจริงง่ายจริงโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาช้อนหยอดลงไปที่พิมพ์วันนี้เราก็ใช้ซิลิโคนอีกเป็นพิมพ์ซิลิโคนอันนี้ตัวพิมพ์ซิลิโคนถึงแม้เราจะใช้พิมพ์ซิลิโคนที่มันแกะออกง่ายใช่แต่มามีก็มีทาไขมันทาไขมันค่ะทาในขาวค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาจะได้หลุดออกมาเลยใช่ก็ไม่ติดเนาะขอกระแทะให้ส่วนผสมเข้าไปลงไปทุกซอกนี้เราก็ไปอบเลยไฟ150องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีเอาละครับระหว่างที่เรารอเค้กของเราอบอยู่นะฮะอันนี้คือความอร่อยของเค้กแครอทเลยเราจะมีชีสฟรอสติ้งขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเอาทุกอย่างผสมด้วยกันโอ้มาง่ายอีกแล้วนะฮะ ค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับหลังจากใส่น้ำเชื่อมมิตรผลลงไปแล้วนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่นี่เลยครีมชีสครีมชีสนะครับผ่อนตัวสังเกตคือเขาอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วใช่ไหมจะนิ่มๆแบบนี้เนยสดชนิดเค็มค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะน้ำมะนาวจากนั้นอันนี้เราจะใช้เครื่องตีแบบมือถือนะแบบพกพานะครับตีถึงเนียนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวครีมชีสฟรอสติ้งนะครับไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับเพื่อให้เขามีลักษณะเหลวลงนะครับประมาณ 15-20 วินาทีครับพอได้ออกมานะครับคุณผู้ชมเราจะคนให้เข้ากันอีกทีนึงสังเกตอันนี้คือลักษณะความเหลวที่เราต้องการละม
าวางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเวลาราดตัวครีมชีสฟรอสติ้งเนี่ยเขาจะได้ไหลลงมาได้นะครับใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นวอลนัทนะครับข้างๆเลยนะค่ะอ๋อตรงกลางไม่ได้ตรงกลางไม่สวยเปิดโบดตรงนี้โอเคหนึ่งชิ้นหนึ่งเม็ดหรอค่ะคิ้วเหมือนแบบติดโบติดกิฟต์อย่างเงี้ยเหรอใช่นี่คือไม่ดีมันต่ำไปเราก็ต้องอยู่เกือบๆเขาจะไม่หลุดแค่แปะวอลนัทอ่ะนะโอเคโอเคเพื่อความสวยงามนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ทานได้นะค่ะ edible flowers เค้กแครอทอินทผลัมนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆปกติเนี่ยกินแต่เค้กแครอทแต่วันนี้มีอินทผลัมด้วยเพื่อนใหม่นี่ต้องมีฟรอสติ้งด้วยจะเด็กไหมเจอหมดเลยในคำเดียว วันนี้เนี่ยมามีจับคู่นะฮะเค้กแครอทกับตัวอินทผลัมมันอร่อยแล้วก็ด้วยความที่สูตรของเขาเนี่ยเป็นแบบเนื้อแบบหนักๆแน่นๆแต่ว่าห้ามพลาดจริงๆคือตัวครีมชีสข้างบนโอ้โหถ้าคุณผู้ชมกินเค้กเปล่าเนี่ยเพลินแล้วต้องตักให้เจอตัวครีมชีสนะมันจะแบบเข้มข้นมันหอมมันหวานมันน่ากินมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกับเค้กแครอทอินทผลัมครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับกับครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจมามีแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนี่แหละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจเมนูต่างๆแบบนี้แต่ว่าดูไม่ทันจดสูตรไม่ทันนะครับหรืออยากได้สูตรต่างๆเพิ่มนะฮะติดตามชมกันได้เลยที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับ @yingsakfood ครับและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมโก๋แบบนิ่มบางคนก็มาเรียกว่าเปี๊ยะหิมะวุ้นสีขาวอ่ะดีงามมากคุณผู้ชมแล้วแบบมาเจอสีเหลืองที่แบบโอ้กลิ่นขนุนมาเต็มๆแต่แบบหอมกะทิหอมแบบขนุนนะ